ดีๆพาคุณผู้ชมไปเปิดเส้นทางโด่งดังค่ะจากวงดุริยางค์นักเรียนชั้นประถมตอนนี้ประยุกต์เป็นแตรวงแล้วนะที่สำคัญเมื่อวงนี้ไปเล่นงานที่ไหนนะโอ้โหสร้างรายได้ให้กับนักเรียนตอนนี้เอาไปโพสต์ลงออนไลน์แล้วนะคะมีผู้ติดตามเกือบ 400,000 ในขณะเดียวกันยอดวิวทะลุ20ล้านวิวเข้าไปแล้วไปดูลีลาแล้วก็ฝีมือกันสักหน่อยดีกว่าค่ะนี่เลยนะคะเป็นยังไงคะโอ้โหพร้อมเพรียงกันมันมากๆนี่คือลีลาแล้วก็ฝีมือในการบรรเลงเพลงที่ไม่ธรรมดานะคะของวงที่มีชื่อว่าประถมอินดี้ค่ะแห่งโรงเรียนบ้านห้วยปราบตำบลที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะโอ้โหตอนนี้นะเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์เพราะว่ามีคนติดตามในออนไลน์เกือบ 400,000 คนทำยอดวิวทะลุ20ล้านวิวเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเจอกับคุณอนุชานาคมังสังนะหรือว่าครูหมูนะครูหมูคนนี้เป็นครูชำนาญการอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยปราบอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเดิมทีเนี่ยได้มาสอนที่โรงเรียนบ้านห้วยปราบเมื่อ12ปีที่แล้วค่ะโดยทางโรงเรียนนะคะให้รับผิดชอบสอนวงดุริยางค์ของโรงเรียนก็สอนไปตามปกติแล้วก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมจาก YouTube ด้วยแล้วก็เห็นว่าสังคมที่อยู่นี่นะคะขาดแตรวงเพื่อใช้บรรเลงเพลงในงานพิธีต่างๆจึงได้ขยับนำเครื่องดนตรีนี่นะที่ของเด็กระดับโตนะคะเป็นเครื่องดนตรีของเด็กระดับโตเนี่ยขึ้นมาให้เด็กระดับประถมได้เล่นกันแล้วก็รวมกลุ่มนักเรียนที่สนใจฝึกซ้อมนี่แหละค่ะจึงกลายเป็นที่มาของวงประถมอินดี้ณตอนนี้ตอนแรกนะก็ออกงานโรงเรียนออกงานตามอำเภอต่างๆได้รับคำชมเลยนะคะพอไปบรรเลงที่ไหนเป็นเล่นที่ไหนนี่นะมีผู้ติดต่อให้มาบรรเลงเพลงในงานพิธีต่างๆจากนั้นค่ะก็เลยเริ่มพัฒนาวงมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้นะเปิดรับงานบรรเลงตามงานพิธีต่างๆด้วยแต่ละเดือนก็จะมีเจ้าภาพติดต่อมาจับจองนะให้ไปเล่นที่นู่นบ้างที่นี่บ้างนะตอนนี้คิวแน่นหลายเดือนต้องจองล่วงหน้านะคะแล้วก็เราไปเจอน้องพีรพัฒน์อังสิริด้วยนะคะท่านนี้เลยนะน้องพีรพัฒน์เนี่ยเป็นนักเรียนนะคะวัย16ปีแล้วก็เป็นมือกลองของวงประถมอินดี้เขาก็บอกว่าเขาเล่นกลองใหญ่เนาะมาตั้งแต่ป.4นู่นค่ะจนถึงวันนี้ค่ะเขาเรียนอยู่ม.4เข้าไปแล้วนะมีความสุขค่ะที่ได้เรียนดนตรีกับครูหมูเพราะไม่เพียงแต่ได้วิชาดนตรีเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังได้ความรู้ประสบการณ์การใช้ชีวิตอีกด้วยส่วนนางสาววนัสนันนะคะหรือว่าน้องแก้มอายุ15ปีคนนี้นี่นะคะเป็นมือคีย์บอร์ดใส่เสื้อสีส้มนี่นะคะก็เล่าให้ฟังว่ามีความสุขมากๆเลยที่ได้มาเรียนมาเล่นดนตรีเรียนมา7ปีแล้วยอมรับว่าดนตรีเนี่ยทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็ตั้งใจจะเล่นดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนหนังสือยืนยันว่ารักดนตรีเพราะเล่นดนตรีช่วยให้ชีวิตมีความสุขขึ้นมาจริงๆแหมลีลาฝีมือความพร้อมเพรียงไม่ธรรมดาอินเนอร์มาเต็มแบบนี้นะใครสนใจสามารถติดต่อให้ไปเล่นงานตามพิธีต่างๆนี่นะคะติดต่อช่องทางผ่านทางหน้าจอได้เลยนะคะเราขึ้นช่องทางให้แล้วนะคะโดยเฉพาะที่ Facebookใช้ชื่อว่าประถมอินดี้แฟนเพจนะคะหรือโทรติดต่อครูหมูที่เบอร์โทรศัพท์082-247-4724ประถมแล้วก็มีวรรคครั้งหนึ่งด้วยแล้วก็อินดี้พิมพ์ตามนี้เลยคุณผู้ชมนะใน Facebook ก็จะเจอนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ